รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการโลก360องศากับซีรีส์พิเศษที่ชื่อว่า Moving Towards Sustainability คุณผู้ชมคะหากจะพูดถึง device หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่พวกเราใช้ทุกวันนี้นะคะต้องยอมรับค่ะว่าต้องพึ่งพาพลังงานทั้งสิ้นค่ะคือว่าถ้าไม่เสียบปลั๊กก็ต้องชาร์จแบตเตอรี่ใช่ไหมคะซึ่งก็ส่งผลให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยมีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้แบตเตอรี่นั้นมีขนาดที่เล็กลงน้ำหนักเบาลงใช้เวลาชาร์จที่น้อยลงแต่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นเรื่องของแบตเตอรี่นั้นเชื่อมโยงกับชีวิตมนุษย์ในแทบทุกมิติเลยล่ะค่ะที่เห็นได้ชัดเจนก็คืออุปกรณ์แบบมือถือในรูปแบบต่างๆค่ะหรือถ้าจะมองในสเกลที่ใหญ่ไปกว่านั้นก็ต้องบอกว่าแบตเตอรี่นี้เป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้พลังงานหมุนเวียนกลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะข้อจำกัดหลักของพลังงานหมุนเวียนก็คือไม่สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงจำเป็นจะต้องมีระบบกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องในแวดวงพลังงานหมุนเวียนจึงพยายามคิดค้นและพัฒนาแบตเตอรี่เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของพลังงานหมุนเวียนค่ะยิ่งพอมาถึงยุคของยานยนต์ไฟฟ้าก็ทำให้เรื่องของการพัฒนาแบตเตอรี่ให้มีประสิทธิภาพนั้นกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีกค่ะซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มปตท.ที่เป็นผู้นำด้านพลังงานของประเทศไทยและกำลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกันกลุ่มปตท.โดย GPS4 ได้ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่มาก่อนอรุณพัสเองเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าเริ่มเห็นแล้วว่ามาตรการสนับสนุนเรื่อง EV ของภาครัฐเนี่ยกระตุ้นให้เกิดดีมานด์ขึ้นในประเทศนะครับเราก็คิดว่าการทำธุรกิจแบตเตอรี่มีส่วนสำคัญเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรการสนับสนุนของภาครัฐเองเนี่ยท่านก็อยากจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ EV เพราะนั้นก็จะมีข้อกำหนดด้วยว่าผู้ผลิตเองเนี่ยจะต้องคอมมิตว่าอุปกรณ์นะครับจะต้องผลิตในประเทศไทยนะครับก็เลยเกิดการรวมตัวระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่นะครับให้เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Nuovo Plus ขึ้นมาซึ่งบริษัท Nuovo Plus จำกัดที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทอรุณพลัสจำกัดและบริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC นั้นก็ได้กลายเป็นผู้เล่นที่สำคัญในแวดวงธุรกิจแบตเตอรี่และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทยและในกลุ่มของประเทศอาเซียนค่ะสำหรับบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าทำไมเรื่องของแบตเตอรี่ยานยนต์นั้นถึงมีความสำคัญมากนักอันดับแรกก็ต้องอธิบายก่อนนะคะว่าแบตเตอรี่ที่ว่านี้หมายถึงแหล่งพลังงานหลักในการขับมอเตอร์ให้ยานยนต์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ค่ะดังนั้นจึงต้องมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยค่ะเพื่อให้เก็บประจุได้มากๆชาร์จไฟได้เร็วขึ้นมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งคุณสมบัติที่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะที่ทำให้แบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีราคาแพงมากคือเทียบง่ายๆว่าราคาแบตเตอรี่นั้นก็อาจจะสูงถึงครึ่งหนึ่งของราคายานยนต์ไฟฟ้าเลยก็ได้ค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้การที่เราสามารถผลิตแบตเตอรี่ได้ในประเทศไทยก็ถือเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอนเราเชื่อว่าดีมานด์ของแบตเตอรี่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดจากภาค EV มากกว่าการใช้แบตเตอรี่ที่เป็น Energy Storage นะครับซึ่งจริงๆแล้วแบตเตอรี่ของที่เรากำลังผลิตตัว Pilot Scale เนี่ยก็สามารถรองรับได้ทั้ง EV แล้วก็ในการกักเก็บพลังงานจากการผลิต Renewable Energy นะครับคุณผู้ชมคะนอกเหนือจากเรื่องของประสิทธิภาพของแบตเตอรี่แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นี้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะมิฉะนั้นแล้วนะคะเรื่องของแบตเตอรี่ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือว่า e-waste ก็จะไปสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งนั่นก็คงจะไม่ดีแน่ๆเลยใช่ไหมคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่นะคะตอนต่อไปสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปตท.ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตอมรินทร์ทีวี